ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะพิมพ์ทีดีเว้นวรรคตามชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็รวมไปถึงเวลาเกิดค่ะส่งมาที่422-1606นะคะส่วนท่านไหนค่ะที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมของเรานะกับรายการเปิดดวง12ราศีที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่23มกราคมนะคะซึ่งเป็นพิธีสวดนพเคราะห์รวมไปถึงบูชารับและส่งพระราหูนะคะณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพนี่เองก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะ0851293697และ0831997972กิจกรรมมีทั้งวันนะช่วงเช้าก็เป็นพิธีในการสวดนพเคราะห์บูชารับแล้วก็ส่งพระราหูนะคะเสริม12ราศีพักบ่ายค่ะก็จะพาไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะรวมไปถึงไปขอพรนะถูกวิธีกันด้วยแล้วก็ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมากันด้วยนั่นเองนะก็ใครที่สนใจอยากจะมาเจอกันรีบโทรมาลงทะเบียนนะคะเพราะว่าครั้งนี้พิเศษจริงๆเรารับจำนวนจำกัดแล้วก็ในส่วนของการทำพิธีเนี่ยเราทำแบบเฉพาะเจาะจงเฉพาะของครอบครัวเปิดดวง12ราศีเท่านั้นครับเอาล่ะนะตอนนี้ก็มาในส่วนของทางนะอีเมลกันบ้างดีกว่านะคะคุณสิริรัตน์ค่ะเกิดวันที่2ตุลาคม2528นะเวลาเกิด 11:01 น.พุธกลางวันกิจการที่ทำจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะแต่ไม่ได้บอกว่าทำอะไรอยู่จริงๆอย่างที่เรียนนะบอกกล่าวมาด้วยคำว่าดาวอาชีพที่ถูกโฉลกเนี่ยมันมีความสำคัญมากนะครับแต่ว่าถ้าดูองค์รวมปีนี้ถ้าถามว่าเกณฑ์เรื่องงานเป็นอย่างไรก็เหนื่อยหน่อยคำว่าอุตสาหะแต่มีสีแตะก็ถ้าคุณมีความเพียรพยายามมากพอปีนี้ผลประกอบการนะครับหรือว่างานที่ทำเนี่ยก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจแต่อย่าหยุดการพัฒนาต้องขวนขวายทุกเรื่องต้นทุนทำเลประเภทสินค้าการตอบโจทย์ลูกค้าใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาจับให้หมดครับดวงชะตานี้ก็ถามว่าเหมาะกับอาชีพอะไรที่สุดคะอ๋อแสดงว่ายังไม่ได้ตัดสินใจเอาอย่างนี้ฮะผมก็บอกกล่าวในกลุ่มที่เด่นฝากไว้พิจารณาแล้วกันนะครับเสาในดวงสวยเบ็ดตะเล็ดค้าของเก่าสวนเกษตรเกี่ยวกับสัตว์นะพวกเพ็ทช็อปทำฟาร์มก็ได้นะครับหรือว่าในเรื่องของถ้าเป็นสเกลใหญ่ก็พวกแก๊สน้ำมันเหมืองแร่อันนี้ว่ากันตามดาวนะครับส่วนในเรื่องของพวกของกินสิ่งสวยงามมีเงื่อนไขสถานที่ตั้งอย่าอยู่ติดถนนขายผ่านโซเชียลไม่ต้องเน้นหน้าร้านหรือว่าถ้าจำเป็นจะต้องมีร้านรวงก็อยู่ในห้างในมอลล์นะครับในพลาซ่าในตรอกซอกซอยทำเลดีๆในตลาดก็ได้นะให้มันดูลับตาหน่อยแต่ขอให้มีคนพลุกพล่านนะอันนี้ฝากไว้พิจารณาครับจะมีคู่ครองหรือเปล่าถามว่าคนที่คุยอยู่จะใช่คนที่แต่งงานด้วยหรือเปล่าคะปัจจุบันเป็นสีนะครับปีนี้นะเกณฑ์ความรักจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเด่นตั้งแต่หลังเข้าย่าง31เอาเป็นว่าปีนี้ใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวและถ้าคนที่คุยอยู่นั้นมีคุณสมบัติคือพื้นดวงของคุณไม่ค่อยดีเรื่องคู่แต่ถ้าเกิดมีคุณสมบัติ4ข้อดังต่อไปนี้จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้สูงวัยกับคุณ6-7ปีหรือมีตำหนิหรือคบหาอย่างมีระยะห่างและหรือสุดท้ายมีเชื้อสายต่างประเทศนะครึ่งนึงก็ยังดีอันนี้ก็แต่เอาเป็นว่าปีนี้สมหวังเอาล่ะนะมาเลิกงานยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะก็เดือนนึงจากนี้มีอยู่แค่3วันนะครับวันจันทร์ที่11มกราคมนะครับวันนี้เพียงหลีกเลี่ยงนะครับการประกอบการมงคลทางน้ำนะครับสัญจรทางเรือสำหรับคนที่จะประกอบการมงคลเพราะว่าเป็นวันจมแล้วก็อัคคนิโรธตกในน้ำแต่ที่เหลือสามารถดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ15:31 น.ถึง16:00 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันเสาร์ที่23มกราคมครับวันนี้เป็นทั้งวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่เป็นวันฟูความเจริญเบ่งบานงอกงามนะครับขนมถ้วยฟูแหละเป็นขนมมงคลนึกภาพแบบนั้นประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดบ่าย13:01 น.ถึง13:30 น.แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้และปิดท้ายนะครับด้วยวันพุธที่27มกราคม2559วันนี้วันกับดิถีตรงกันคือวันพุธก็คือเลขวันที่4ของสัปดาห์นะครับดิถีก็คือแรม4ค่ำตรงกันก็เป็นกระทิงวันหมายถึงวันแข็งวันนี้ก็เลี่ยงออกรถนะครับทำอะไรก็ประคับประคองระมัดระวังและวันนี้อีกหนึ่งประเด็นเลี่ยงการประกอบการมงคลบริเวณภูเขาเนื่องจากอัคคนิโรธตก
แต่ที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 17:01 น.ถึง 17:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็เป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดีวันมงคลนั่นเองนะคะแต่ว่าในช่วงของท้ายรายการกันแบบนี้ค่ะมีตัวอย่างภาพยนตร์นะคะซึ่งโหเป็นภาพยนตร์เรื่องใหม่ของทาง Motion Picture มาให้คุณผู้ชมได้ชมเป็นน้ำจิ้มกันด้วยนะคะชื่อเรื่องว่าอวสานโลกสวยนะได้ยินชื่อแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์ที่นะคะก็เป็นแนวเขย่าขวัญสั่นประสาทค่ะเมื่อโลกของเน็ตไอดอลไม่ได้สวยอย่างที่คิดนะแต่ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรไปชมตัวอย่างเลยค่ะพบกับภาพยนตร์สุดระทึกขวัญที่จะสะกดจิตใต้สำนึกของคุณใครอะแจ็คน้องแคร์ที่เป็นเน็ตไอดอลอะเน็ตไอดอลทั้งหลายอาจจะหลอนกับติ่งที่มาฟอลโล่การรับบทบาทครั้งสำคัญของสายป่านอภิญญาได้รับก็แคร์นะแค่เกือบหากคุณเป็นคนโลกสวยหยุดมโนซะก่อนจะถึงคราวอวสานอวสานโลกสวย21มกราคมเห็นตัวอย่างไปแล้วนะคะต้องบอกว่าครั้งนี้สายป่านค่ะนำทีมนะตีแผ่ความน่าสะพรึงกลัวของสังคมของเน็ตไอดอลนะคะเมื่อเน็ตไอดอลหน้าใหม่นะไปเจอนะคะกับเน็ตไอดอลแบบอดีตเน็ตไอดอลขาโหดนั่นเองนะซึ่งในเรื่องราวนั้นก็จะเป็นภาพยนตร์ที่ทั้งเขย่าขวัญทั้งสั่นประสาทเขาบอกว่าเลือดสาดกระจายและถ้าเกิดได้เห็นฝีมือของสายป่านเนี่ยจะต้องบอกว่าสุดยอดมากจริงๆแล้วเรื่องนี้สายป่านบอกว่าเป็นเรื่องแรกที่เล่นแล้วกลัวตัวเองด้วย21มกราคมนี้นะคะก็ไปพิสูจน์ความโหดได้นะคะที่โรงภาพยนตร์กันนะก็เป็นภาพยนตร์ดีๆนะคะที่เราคัดสรรมานะมาฝีมือลายมือของผู้กำกับหน้าใหม่ด้วยนะคุณพันหอมชื่นแล้วก็คุณออนอุตสาหขอนต่ออดรสวัยนี่เองครับก็น่าติดตามมากผมเองก็เป็นแฟนของคุณสายป่านเหมือนกันชอบในฝีมือลายมือของเธอมากนะต้องเป็นแฟนของ Motion Picture ด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองก็ติดตามชมรายการกันได้นะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ประมาณ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆนะคะมีข้อคิดขึ้นด้วยนะความสำเร็จมักอยู่ไกลเกินไปถึงนะกับคนซึ่งนั่งหงอยและคอยหาความสำเร็จจะมีอยู่แค่ปลายสายตากับคนที่คิดว่าต้องพยายามเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ